ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานบทบอกคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอกต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เน็บจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะต้องบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่จะต้องให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจแล้วก็จดจำเอาไว้แล้วคงจะต้องชูหลักปักธงให้ชัดเจนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นว่านะครับเรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่สร้างกลไกใหม่หรือยอมให้มีการสร้างกลไกใหม่นะครับจนเป็นสิ่งที่จะทำร้ายประเทศชาติและก็อนาคตของรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับพี่น้องคงจำกันได้ว่ามีพวกเรานะครับพิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของคณะราษฎรนะครับที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475เสร็จแล้วก็ไม่เสด็จน้ำนะครับบางคนก็มองว่านะครับการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่เสด็จน้ำนั้นก็ทำให้ฝั่งตรงกันข้ามนั้นเขาถือเป็นโอกาสในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวแล้วใช้เวลานะครับในการสั่งสมอำนาจสร้างกลไกผลิตตัวบุคคลนะครับแล้วสร้างวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาครอบงำจนกระทั่งเขาสามารถที่จะทำร้ายนะประเทศชาติได้ยาวนานต่อเนื่องหลายสิบปีนะครับและวันนี้ก็กำลังเกิดผลต่อเนื่องอย่างรุนแรงนะครับนี่ก็แล้วแต่จะมองกันนะครับแล้วแต่จะมองกันเรานะหากไม่มองในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่คิดจะทำการใดๆเนี่ยพี่น้องถือว่าเราจะเป็นการสร้างบาปกรรมอย่างหนักหนาสาหัสให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะบันทึกไว้เนี่ยก็คือการที่ผมใช้หัวข้อนี้เลยนะพวกโจรแต่งตั้งสมุนโจรยกร่างรัฐธรรมนูญเถื่อนนะครับแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนว่ากระแสต่างๆก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปบ้างอะไรบ้างซาๆไปบ้างนะครับปี50นั้นเราพลาดมาครั้งหนึ่งนะครับเขารัฐประหารกันมาปุ๊บแล้วเขาก็ตั้งองค์คณะต่างๆขึ้นมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเห็นว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญก็ดีแล้วรัฐบาลขิงแก่ที่มันไร้ฝีมือไร้ความชอบธรรมเราเหม็นหน้ามันเนี่ยนะครับมันจะได้ไปพ้นๆสักทีแต่ปรากฏว่านะครับการที่เรารู้ไม่เท่าทันนั้นจนในที่สุดแล้วเราก็นะครับไปหลงน้ำคำของพวกนี้ว่ารับไปก่อนแล้วก็แก้ทีหลังพอถึงตอนจะแก้ปุ๊บมันไม่ยอมให้แก้นะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าตัวบทที่มันเขียนเอาไว้เนี่ยมันปิดกั้นการจะไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วการที่ตัวแทนของประชาชนนั้นจะได้ใช้อำนาจเต็มที่แล้วเขาก็เขียนในลักษณะที่อำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนั้นอยู่ในมือเขาหมด
ถ้าเขาจะล้มก็ล้มได้ดั่งใจแล้วเขาก็ทำไปอย่างนั้นแต่เนื่องจากตัวรัฐธรรมนูญปี50เองนะครับมันไม่สามารถจะให้ความชอบธรรมกับพฤติกรรมของฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งพฤติกรรมของฝ่ายที่เข็นฆ่าประชาชนพฤติกรรมของฝ่ายที่ไม่ได้มาจากนะฉันทามติของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่สามารถจะให้ความชอบธรรมกับคนที่มันทำตัวขัดกับรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจำเป็นต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50นะครับแต่ต่อให้ไม่ล้มล้างมันก็เดินหน้ากันต่อไม่ได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องไม่ลืมนะครับนั่นมันก็เลวร้ายพอแล้วแต่พอล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เขากะจะเอาให้มันเสด็จน้ำครับเรานะครับรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ก็ไม่ได้เสด็จน้ำไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นชัดเจนนะครับแล้วก็เขาก็ยังสามารถจะหลอกโดยใช้สถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งในขณะที่ประชาชนยังไม่รู้เท่าทันนั้นทำให้เกิดลักษณะที่เราเชื่อกันว่าเอ๊ะเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเราดีแล้วนะครับในที่สุดวันนี้มันก็ปรากฏชัดนะครับว่ามันไม่ใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยนะครับเราจะยอมให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับดำเนินต่อไปในสภาพที่มันเป็นมาตรฐานที่เลวร้ายป่าเถื่อนแล้วเป็นมาตรฐานที่เป็นเผด็จการอย่างนั้นหรือนะครับมีคนส่งข่าวมานะครับมาให้ผมเมื่อวานเนี่ยยิงก่อนการที่จะประกาศชื่อของคสช.นี่แหละนะครับผมดูชื่อแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับนะแต่ละชื่อเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดาครับมันเกินธรรมดาเรียกว่าใช้คำว่าพวกโจรนี่แหละนะครับไอ้พวกกบฏทั้งหลายเนี่ยต้องใช้คำว่าโจรกบฏด้วยนะครับแต่งตั้งสมุนโจรเนี่ยมายกร่างรัฐธรรมนูญเถื่อนเลยพวกนี้ร่วมกันปล้นนะครับรู้เห็นเป็นใจกับองค์คณะที่ปล้นอำนาจประชาชนนะครับเขาแบ่งเป็นสายๆนะครับตามรายชื่อเนี่ยเห็นว่านะครับนี่เป็นการเก่งนะครับเพราะว่าบวรศักดิ์อุวรรณโนรองประธานสนช.คนที่หนึ่งคนนี้ไม่ต้องโฆษณานะครับคุณภาพแล้วล่ะนะครับคือรับใช้เผด็จการมาตลอดนะครับมีอะไรนะครับบวรศักดิ์อุวรรณโนเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยอธิบายความนะครับเก่งนะครับคนคนนี้เป็นเข้าใจว่าศาสตราจารย์นะตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เคยเห็นตั้งแต่ก็ตอนที่มีการจะผลักดันมหาลัยออกนอกระบบซึ่งวันนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังนะครับปัญหาของประเทศไทยนั้นถ้าเกิดว่ามีการผลักดันมหาลัยออกนอกระบบแล้วคนที่เดือดร้อนคือลูกหลานชาวบ้านครับในหลายประเทศประเทศตะวันตกนะเขาทําได้จริงนะครับเพราะว่าศักยภาพเขานะเขาดูดเงินได้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นมหาลัยที่ดังๆนะครับก็จะเป็นมหาลัยที่เป็นเอกชนหรือกึ่งเอกชนนะครับเพราะการบริหารงานต่างๆนั้นมันสามารถจะระดมทุนสามารถจะดำเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับประกอบกับประวัติอันยาวนานประกอบกับลูกค้าที่เขาได้ทั่วโลกเขาก็อยู่กันได้ครับแต่บ้านเรานั้นมันยากจนในเรื่องของการศึกษานั้นถ้าเป็นของรัฐนั้นได้งบประมาณจากรัฐก็แปลว่ารัฐได้ช่วยเหลือการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจริงมันควรจะได้ฟรีด้วยซ้ำนะครับบวรศักดิ์นี่เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นนะครับที่รับใช้ชนชั้นศักดินาไทยในการที่จะนะครับอ้างว่านี่เป็นการต้องทําตามกฎของ IMF มั่งนะครับเป็นการพัฒนาระดับระบบของมหาวิทยาลัยไม่ให้มีความเถอะทะในส่วนนั้นมันก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องตัดออกจากการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับก็เป็นแผนของคนชั้นสูงนะครับนี่เต็งหนึ่งเลยนะว่าจะเข้ามานั่งนะครับจริงๆมันร่างกันมาแล้วแหละไอ้พวกนี้นะครับมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับนะครับคนที่คิดว่า
นะครับจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการยกร่างเนี่ยก็มีอยู่หลายคนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับคนที่สองที่ชื่อตามมาติดๆเนี่ยสุรพลนิติไกรพจน์โอ้โหนี่พี่น้องรับใช้เผด็จการเต็มๆนะครับอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่บอกว่าเรารักประชาเรารักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์รักประชาชนเนี่ยปรากฏว่าทางฝั่งของเจ้าไทยนั้นสามารถจะยกนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปยึดมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับคนที่เป็นอดีตอธิการบดีเก่งๆนะครับผมเคยพูดอยู่หลายครั้งอาจารย์เกษมวัฒนชัยนะครับเก่งมากนะผมเป็นนักศึกษาที่ประทับใจมากนะครับทั้งความคิดทั้งบุคลิกอะไรต่างๆเนี่ยดีมากก็เอาไปเป็นนะครับไปเป็นองคมนตรีซะแล้วก็สายสัมพันธ์กับอธิการบดีทั่วประเทศนั้นสามารถจะชี้นิ้วระดมนะอธิการบดีทั่วประเทศเนี่ยนะครับมาแสดงความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะพี่น้องนึกดูก็แล้วกันว่าความเป็นเผด็จการเมืองไทยนี่มันลึกขนาดไหนเนี่ยสิรพลนิติไกรพจน์เอามานะครับต้องไม่อายด้วยนะครับมีใครอีกนครินทร์เมฆไตรรัตน์นี่ธรรมศาสตร์ครับก็ต้องภาษาเดียวกันนะครับบรรเจิดสิงห์คเนติอันนี้จากนิด้านะครับคสช.นี่เจตโทนวนิกเนี่ยถึงแม้จะดูไม่ชัดนะครับแต่ผมดูแล้วนะพยายามจะมีหลักมีเกณฑ์แต่จริงๆแล้วอันนี้ไว้ใจไม่ได้นะครับนะครับสามารถจะโอนเอ็นไปทางที่เป็นลักษณะประนีประนอมให้กับอำนาจเผด็จการได้ไม่งั้นคงไม่ยอมรับตำแหน่งนะครับถ้าคนที่มีจุดยืนจริงๆต้องไม่ยอมรับตําแหน่งในคณะนี้แล้วไม่คิดนะต้องไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาแสดงตัวมานานทีถ้าเอาหลักประชาธิปไตยมาจ๋าแต่ลึกๆแล้วเนี่ยไอ้นี่เนียนมานะครับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงหรอกนะครับแล้วก็สายสปช.เนี่ยไอ้นี่มันต้องนี่ต้องนี่จะเป็นสายอ.สภาใช่ใช่กลุ่มปฏิรูปเพราะเขาเลือกมาทั้งจากสายของคสช.แล้วก็สายสปช.นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวสนช.ด้วยนะครับสายสปช.เนี่ยที่ได้รับเลือกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับให้ไปอยู่ในสปช.สภาปฏิรูปเนี่ยนะครับดูแต่ละชื่อเห็นว่าเจิมโทษทีนะครับย้อนหน่อยเห็นว่าเจิมศักดิ์นี่ถอนตัวเรื่องไงเนี่ยผมไม่ได้เช็คข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสายสปช.เนี่ยประชาเตรัตสมาชิกสปช.จากชลบุรีนะครับมานิตสุขสมจิตโอ้โหนี่นี่นะครับไปครับทางเขาทั้งนั้นเลยไพโรจน์พรหมสารนะครับพิสิทธิ์ลี้อาธรรมชูชัยสุภวงศ์นี่ก็ไอตัวนี้ก็นะปี50ก็เป็นรองประธานกรรมการยกร่างนะครับก็รับใช้เผด็จการมาตลอดวุฒิสารตันชัยนะครับเป็นรองเลขาธิการสารพระปกเกล้านี่ก็โดนเขายึดไปนะนี่ใส่เข้ามาเลยครับเจิมศักดิ์ปิ่นทองคำนูนสิทธิสมานนี่สายไหนครับสายพันธมิตรสายเจ้าทั้งนั้นนะครับสายเปรมครับสายวังเอ้าว่ากันไปแล้วแต่สายเฮียทั้งนั้นนะครับนี่ต้องขออภัยนะครับต้องใช้ราชาศัพท์ความเห็นพวกนี้เนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยทั้งสิ้นครับถึงแม้จะทําให้ดูดีเหมือนบางครั้งอ้างหลักการแต่ในที่สุดมันก็มารับใช้เผด็จการเห็นไหมครับที่จริงมันรู้กันตั้งแต่ต้นไพบูลย์นิติรวรรณนี่เหมือนจะนะครับชื่อนี้บอกนะบอกยี่ห้อได้เลยอะทวินวดีบุรีกุลนะครับก็มาจากเนี่ยพระปกเกล้าเนี่ยปกเกล้าเนี่ยนะชื่อสถาบันนี่จริงๆนะมันควรจะเป็นสถาบันพัฒนาประชาธิปไตยแต่วันนี้นะครับร่วมไม้ร่วมมือกับการที่จะยึดอำนาจของประชาชนไปให้กับองค์คณะศักดินานะครับพลเอกจิระโกมุทพงศ์นะครับเอาของทหารนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงละนะครับวันนี้ทหารครองบ้านครองเมืองเขาเลือกทหารมาแต่ละคนนี่เป็นใครนะครับโอ้โหนันทวัฒน์บรมานันท์นะครับจุฬาอเนกเหล่าธรรมทัตพี่น้องลองนึกดูกันแล้วกันครับนะครับ
จรัสสุวรรณมาลาคือพวกนี้เนี่ยชื่อพวกนี้ผ่านหูผ่านตาถึงไม่ผมไม่อยู่ในการเมืองมานานเนี่ยรู้อยู่ว่าเป็นพวกที่มีความคิดเห็นในทํานองเดียวกันที่ไม่เชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิในการเลือกผู้นะผู้นําของตัวเองเลือกผู้แทนของตัวเองเข้าไปบริหารอำนาจและจัดการผลประโยชน์เพื่อประเทศชาตินะครับอลงกรณ์พลบุตรอันนี้ก็นี่นะครับคงจะอ่านเกมการเมืองยังไงไม่ทราบล่ะนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครนะครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะพยายามจะปฏิรูปอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นลักษณะของการกัดสันอำนาจเพื่อเข้ามาสู่นะครับคือคุณจะมองปัญหาประเทศยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่ลืมหลักการถ้าเป็นนักการเมืองกระสันตัวเสนอตัวเข้ามาเพื่อที่จะนะครับมาทําตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรฮะคุณทรยศต่ออำนาจของประชาชนทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยนะครับระบบรัฐสภาซึ่งคุณควรจะได้ถูกเลือกเข้าไปอย่างสมศักดิ์ศรีโดยประชาชนแต่นี่เข้ามารับใช้คอสชจะเขียนกรอบกติกาเพื่อทําร้ายบ้านเมืองก็ประกาศตัวเลยเนี่ยว่าจะอยากมารับใช้นะครับนอกจากนี้นะครับสายจากสนช.เนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมเจตบุญถนอมมาอย่างนี้นะครับโอ้นี่ประเภทว่านะครับคนที่มันรับใช้กระบวนการต่างๆจะผิดจะชั่วยังไงเนี่ยพ้นผิดพ้นชั่วได้นะครับชูเกียรติรัตนชัยชาญอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับทั้งนั้นพวกที่มีประวัติผ่านมาทั้งนั้นนะครับมีความรู้ความสามารถอยู่บ้างมีความน่าเชื่อถืออยู่บ้างแต่ว่าเป็นความน่าเชื่อถือสําหรับเผด็จการครับนางกาญจนารัตน์ลีวิโรจน์อดีตนะนี่อันนี้ก็เคยรับใช้กันมาปี50กลุ่มเดิมทั้งนั้นครับดิษฐัตโหตกิจรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับแล้วอธิการบดีมหาลัยรามคำแหงนี่เป็นไงนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการของฝั่งประชาชนทั้งสิ้นแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ผมไม่ได้บอกว่านะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยดีเด่นนะครับจริงๆแล้วนักการเมืองไทยมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆเรื่องการกินหัวคิวเรื่องของการนะเกียเสียกันเรื่องของการไม่มีความจริงใจกับหลักการประชาธิปไตยมันก็มีอยู่จริงนะครับบางคนก็บอกสมน้ำหน้าล่ะดีแล้วไอ้นักการเมืองพวกนี้มันโดนอย่างนี้ซะมั่งนะครับได้ผลประโยชน์มาง่ายๆนะครับแล้วก็ได้อำนาจประชาชนไปแล้วก็ไม่รักษาคุณค่าของมันแล้วทําตัวนะครับน่ารังเกียจแต่จริงๆคือไอ้พวกที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันยิ่งน่ารังเกียจกว่าอีกเพราะควบคุมมันไม่ได้เลยแล้วมันยกกลุ่มยกก้อนมาไม่ฟังเสียงประชาชนนะครับมันเลวร้ายยิ่งกว่านะมันเป็นผีเป็นเปรตเป็นมารแล้วจะให้ระบบวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวครอบงำประเทศไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไรมีชื่อที่ติดมาด้วยนะครับไม่ต้องพูดถึงละสมคิดเลิศไพฑูรย์ติดมาด้วยนะครับชัยนันท์สมุทรวานิชมีชัยฤชุพันธุ์ไอ้พวกนี้นี่ตัวมาสเตอร์มายไอ้ตัวการใหญ่ๆเลยนะครับมันรู้ตั้งแต่ต้นแล้วเป็นตัวการที่ร่วมกันนะครับในการผลิตองค์ความรู้ความคิดในเชิงที่เป็นราชาธิปไตยมานานแล้วสนับสนุนอย่างชัดเจนสนับสนุนความคิดที่จะล้มรัฐบาลเพื่อที่จะสถาปนาอำนาจให้กับนะระบบกษัตริย์ไทยแล้วก็ศักดินาที่หากินอยู่กับกษัตริย์ไทยพี่น้องพูดอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนนะเรารู้อยู่แล้วพวกนี้เป็นใครวันนี้ก็แค่มันนะตอกย้ําที่พูดมาเนี่ยคนที่เขาส่งมาเขาบอกว่าถึงแม้จะยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับจริงๆตัวทางการเข้าใจว่าอาจจะออกมาแล้วนะถึงไม่เป็นทางการเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยมันต้อง 90% ต้องเป็นไปตามนี้พี่น้องก็ไปเช็คตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงทีนี้คําถามสําคัญคือว่าแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะนะครับพี่น้องจะยอมให้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นโจรปล้นขึ้นมานะครับปล้นอํานาจเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฆ่าข่มขืนยึดทรัพย์อะไรทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยบอกว่านะครับต่อไปจะต้องสถาปนาตัวเขาเองขึ้นมาเป็นพ่อบ้านเนื้อรู้ว่าเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขียนกติกาให้ทุกคนนั้นยอมให้ข่มขืนตั้งแต่แม่ตั้งแต่ลูกนะครับแล้ววันไหนถ้ามันอารมณ์อุตริมันอยากจะข่มขืนตัวผู้ชายในบ้านด้วย
ก็สามารถจะให้มันมีความชอบธรรมข่มขืนได้โดยไม่ผิดกฎหมายโดยที่ทุกคนจะไม่ขัดขืนนะครับก็มันเป็นโจรตั้งแต่ต้นทรัพย์สินก็ทรัพย์สินของเราสิทธิอํานาจต่างๆนะครับคนในบ้านที่จะต้องมารับผลนี่ก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องเราทั้งนั้นแต่พวกนี้มันเป็นใครมันกลุ่มโจรกบฏเนี่ยแล้วเราจะยอมมันนะครับจะยอมมันไปตลอดไปเหรอจะยอมรับบทบาทของการถูกให้พวกนี้มาครอบหัวเรามาอยู่ในบ้านเรากินบ้านเราใช้ทรัพย์สินบ้านเรานะครับข่มขืนลูกเมียของเรานะครับนี่ไม่ได้ข่มขืนตัวเราด้วยใครไม่พอใจมันฆ่าแล้วมันก็เขียนกติกาไว้ว่านี่เป็นสิ่งถูกต้องชอบธรรมจะต้องรักต้องใคร่มันต้องชอบมันนะครับเอาอย่างนั้นเถอะครับวันนี้พี่น้องยอมไม่ได้จริงๆนะครับงานนี้ยอมไม่ได้จริงๆมันจะสร้างอะไรกันขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยเรายอมรับไม่ได้ที่มามันก็เป็นกบฏโจรกบฏนะครับแล้ววันนี้สมุนที่เอามาจะเอามาร่างกฎกติกาเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองประเทศไปถึงรุ่นหลานเนี่ยมันจะเขียนแบบว่านะครับไม่ให้โอกาสประชาชนได้มีสิทธิ์ในการเลือกผู้นําแล้วก็สามารถจะชี้ได้ว่าประชาชนเลือกใครคนนั้นจะมาเป็นผู้นําได้อีกนะครับแล้วมันจะต้องมีอะไรที่เลวร้ายมากกว่านั้นอีกผมไม่ได้คิดว่านักการเมืองมันวิเศษวิโสอะไรแต่อย่างน้อยเราตรวจสอบมันได้นะครับไม่พอใจเราก็ไม่เลือกเราวิพากษ์วิจารณ์มันได้แต่วันนี้รัฐบาลที่เป็นคนดีนักหนารัฐบาลของพระราชาเนี่ยนะครับกษัตริย์เขาอนุมัติตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็นคสช.นะครับพ้นโทษพ้นผิดทุกอย่างแต่ถามว่ากษัตริย์ให้พ้นผิดเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนจะให้พ้นผิดไหมล่ะนะครับเขาให้พ้นผิดเสร็จแล้วนะครับเป็นคสช.เป็นรัฐาธิปัตย์ชัดเจนแล้วก็มีอำนาจมาตั้งสนช.นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็เลือกตัวเองขึ้นไปเป็นนายกเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไปเลือกรัฐมนตรีของตัวเองเอาให้ถูกใจนะครับจากนั้นก็ตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยแล้วไงอ่ะพี่น้องจะยอมรับมันไหมล่ะวันนี้ก็ตั้งคณะมายกร่างเนี่ยก็เอาที่กลุ่มตัวเองเสียงจากข้างนอกไม่ยอมไม่เข้าไปเลยประชาชนไม่เคยถูกถามแล้วพี่น้องจะยอมจะเอาไหมล่ะยังไงพี่น้องจะต้องล้มนะครับล้มไอ้คนกลุ่มนี้แล้วก็ล้มทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจะผลิตจะสร้างขึ้นมาอย่าได้ยอมรับอย่าได้ไปเผลอตัวนะครับยอมรับหรือทําให้เกิดความชอบธรรมในการที่จะเอากฎกติกาเหล่านี้มาใช้กับลูกหลานเราอีกเด็ดขาดนะครับต้องถือเป็นหลักให้มั่นเสรีไทยเองก็ต้องถือนี่เป็นวาระสำคัญที่สุดในการที่จะไม่ยอมรับและจะต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ความชอบธรรมตรงนี้มันหมดไปซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วจะต้องสร้างความชอบธรรมที่แท้จริงขึ้นมาคู่เพื่อให้สังคมได้เลือกนะครับแล้วในที่สุดเมื่อล้มนะครับสิ่งที่พวกนี้มันจะคิดจะขีดจะเขียนขึ้นมาแล้วเนี่ยทางเสรีไทยทางฝั่งของประชาชนกลุ่มต่างๆต้องมีพิมพ์เขียวของพวกเราเองครับถ้ามันแน่จริงเนี่ยนะครับก็เอาร่างแต่ละร่างเนี่ยมาให้ประชาชนโหวตลงคะแนนครับว่าจะเอาร่างใครนะครับไม่ใช่ให้พวกกระเลยกระราดไอ้พวกโจรกบฏทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาสมุนโจรมาเขียนแล้วก็บังคับให้เราต้องยอมรับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันมีการรัฐประชามติเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับความชอบธรรมเราเนี่ยมันมีตั้งแต่นะวันนี้แล้วในการที่จะไม่ยอมรับไอ้คนกลุ่มนี้ไม่ยอมให้มันกินเงินเดือนไม่ยอมให้มันขึ้นมาร่างกติกาเสียเวลาเปล่าๆแต่เมื่อประชาชนยังไม่รวมตัวไม่ติดเนี่ยวันนี้ก็ต้องรวมพลรวมกลุ่มกันก่อนอาจจะทําการร่างฉบับของพวกเราขึ้นมาคู่กันด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราต้องเตรียมการประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดตั้งกลุ่มก้อนของพวกเราในการที่จะไปล้มผลผลิตประเด็จการตัวนี้ให้ได้อย่าไปยอมเด็ดขาดนะครับและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องนะทำอย่างขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังแล้วต้องให้ได้ผลตามเป้าคือต้องล้มมันให้ได้ทั้งองค์คณะไอ้กลุ่มคนผลิตการเหล่านี้ต้องไล่โจรออกไปจากบ้านของพวกเราครับไม่ใช่ไปยอมรับกติกามันเพื่อให้มันมานั่งเขียนกติกามานั่งเทศนั่งสอนว่างนั่งทำกรอบกติกาแล้วก็กะที่จะอยู่ข่มขืนแล้วใช้ทรัพย์สินของเราต่อไปเรื่อยๆมันไม่ได้ครับแต่ที่สุดแล้วจะต้องเตรียมถึงขนาดเตรียมการปฏิวัติประชาชนแล้วพี่น้องวันนี้เสรีไทยกำลังจะขึ้นมานำนะครับในเชิงความคิดแนวทางต่างๆพี่น้องประชาชนจะต้องร่วมกันแล้วล่ะนะครับขับไล่กบฏออกไปแล้วอย่าได้ยอมรับผลผลิตของเผด็จการชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยเด็ดขาดนะครับ
ดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะปล่อยให้มันเขียนมาอีกแล้วก็ไม่ผ่านประชามติไม่ได้เด็ดขาดแล้วเราก็ไม่ควรจะไปลงประชามติยอมรับมันด้วยล้มอย่างเดียวครับแต่เราไม่เข้มแข็งเราไม่รวมตัวกันเราไม่มีทิศทางชัดเจนนะครับเราจะล้มเขาลำบากวันนี้เป้าอย่างเดียวครับล้มเผด็จการนะครับเสร็จแล้วก็สถาปนาประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ยอมรับผลผลิตใดๆของเผด็จการนะครับนี่ก็เป็นความคิดความเห็นของคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพี่น้องนะครับโอเคนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนด้วยความปรารถนาดีผมเพียงดินรักไทยนะครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ